ทหารพราน3505สนธิกำลังร่วมกันจับกุมตัวฆาตกรฆ่าแฟนสาวสาเหตุเนื่องจากไปมีคนใหม่ค่ะหลังจากที่พันตำรวจเอกนเรศภูนายผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สอดสนธิกำลังทหารพรานที่3505ฝ่ายปกครองตำรวจตระเวนชายแดนที่346และผู้นำหมู่บ้านกว่า50นายเข้าปิดล้อมตรวจค้นป่าหลังหมู่บ้านหมู่ที่8ตำบลแม่จะราวอำเภอแม่ระมาดเพื่อตามล่าตัวนายเอไม่มีนามสกุลหนุ่มชาวกะเหรี่ยงฆาตกรโหดที่ใช้มีดยาวฆ่านางสาวแอนแฟนสาวจนเสียชีวิตโดยกำลังปูพรมตรวจค้นทุกตารางนิ้วเกือบตลอดทั้งวันก็ยังไม่เจอจนกระทั่งมีคนแจ้งว่าเห็นคนร้ายเดินอยู่ใกล้หมู่บ้านหมู่ที่10ตำบลแม่กะสาอำเภอแม่สอดห่างจุดเกิดเหตุกว่า8กิโลเมตรกำลังทั้งหมดจึงเข้าปิดล้อมและสามารถจับกุมตัวนายเอได้โดยละม่อมซึ่งนายเอตกอยู่ในสภาพอิดโรยเพราะไม่ได้กินอาหารมากว่า24ชั่วโมงจากนั้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวหามีดที่ทิ้งไว้ในป่าข้าวโพดห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ2กิโลเมตรขณะที่ผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายเอว่าไปฆ่าเขาทำไมนายเอตอบว่าฆ่าเพราะความหึงหวงรักเขามากเมื่อเขาไปมีคนใหม่ไปขอคืนดีแล้วถูกปฏิเสธโดยไปหามา2ครั้งกลับถูกไล่ออกจากบ้านจึงใช้มีดที่มีอยู่ในบ้านทำร้ายจนตายแล้วจึงหลบหนีไปต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดดำเนินคดีในข้อหาฆ่าผู้อื่นจนถึงแก่ความตายโดยเจตนา